ผู้ชมทุกคนรู้จักกันมาคบกันมาเป็นแฟนจนแต่งงานเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเนี่ยไม่เคยไปดูแต่ติดขอบสนามแม้แต่ครั้งเดียวโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยในรอบ16ปีการใช้ชีวิตคู่แล้วทำยังไงให้ถึงยืนยาวทะเลาะกันห้ามข้ามวันห้ามข้ามวันปีไปเลยคือวันเดียวไม่พอปีกว่าแล้วเดี๋ยววันนี้นะพาพี่เจมมากินข้าวอยากกินอะไรดีตามใจเต็มที่เลยทำไมคะมันทำไมต้องตามใจก็อยากให้กินนี้อิ่มไงแบบท้องอิ่มอ่ะเพราะนี่มันเย็นแล้วเดี๋ยวมาหน้าตาแบบไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติยังไงอ่ะทำไมอ่ะนี่ไงไม่ได้แต่งอะไรเลยอยู่ๆก็ไปรับมาแต่ที่ทำงานแล้วก็พามากินข้าวไกลบ้านมากนะตรงนี้ก็อยากพามากินข้าวแบบสวีทสวีทอะไรอย่างเงี้ยเลือกเลยอยากกินอะไรวันนี้ให้เลือกอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารฝรั่งเกาหลีอะไรบอกมาเลยดีกว่ามีอะไรคะเดี๋ยวจะพาไปนั่งรอเตะบอลนั่งรอเตะบอลวันนี้นัดกับพี่ๆน้องๆไว้พี่ทีมมันเดย์ไนท์บอลไงพี่บอลก็เตะสิก็น้องๆพี่เจฟก็รู้จักหมดแล้วแต่มันไม่มีอะไรทำไงคุณผู้ชมทุกคนรู้จักกันมาคบกันมาเป็นแฟนจนแต่งงานเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเนี่ยไม่เคยไปดูแต่ติดขอบสนามแม้แต่ครั้งเดียวโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยในรอบ16ปีแล้วคนดูต้องอยากดูอยากดูเจี๊ยบไปนั่งรอไม่เกี่ยวเขาก็ต้องอยากดูพี่บอยเตะบอลไม่อยากดูเจี๊ยบไปนั่งรอว่าเออเวลาไปรอแฟนเตะฟุตบอลเนี่ยเขาทำอะไรกันเพราะว่าผมเชื่อว่าคนดูมีหลายคนที่เคยไปนั่งรอแฟนเตะฟุตบอลทำไมจะไม่เคยบางทีเจ๊ก็ทิ้งเขาไว้ปกติเขาก็จะไปหย่อนลงแล้วก็ไปเดินเฉิดฉายในห้างแล้วบางทีก็ทิ้งนะบางทีก็ทิ้งเลยเดี๋ยวก็หาน้องๆในทีมใครบ้านอยู่ใกล้อ่ะก็ให้เขาไปส่งสิวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้พาพี่เจี๊ยบเนี่ยไปเจอน้องๆด้วยไงน้องๆนักบอลทั้งหลายในทีมมันเดย์ไนท์ที่ยอมเนี่ยเพราะว่าเห็นในคอมเมนต์ของแบบเพื่อนๆพี่ๆคนเว้นคนใน YouTube ว่าอยากเห็นแบบจะไปนั่งรอพี่บอยทำกิจกรรมแต่เดี๋ยวเจี๊ยบก็จะแบบซื้อน้ำไปกินเพราะเราก็มีหลายอันแล้วไงกิจกรรมติดตามเบื้องหลังพี่เจี๊ยบทำงานอ่ะคนดูขอมานี่เราก็จัดให้แล้วใช่ป่ะแล้วมีอะไรอ่ะพาไปกินอ่ะก็พาไปแล้วไปกินมันกินด้วยกันนะเดี๋ยวพอไปถึงสนามบอลน่ะพี่เจี๊ยบก็ต้องเจอน้องๆพี่เจี๊ยบก็รู้จักหมดนั่นนนโอเกรทบิวกินอะไรเงี้ยเจี๊ยบก็รู้จักหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปถึงอ่ะจะต้องคุยกับเขาให้มันรู้เรื่องหน่อยอ่ะเรื่องฟุตบอลเนี่ยรู้อะไรมั่งเกี่ยวกับฟุตบอลแบบเช่นอะไรมั่งมีอะไรไหมฮะออฟไซด์ง่ายสุดออฟไซด์นี่อะไรเรื่องจากเรื่องออฟไวท์โอ้เป็นแฟชั่นอีกออฟไซด์ก็ไปข้างไปข้างๆอะไรออฟไซด์คือล้ำหน้ารู้จักทีมฟุตบอลอะไรมั่งรู้จักเพราะว่าพี่บอยดูอะไรมั่งไหนทีมที่รู้จักมีอะไรมั่งจริงๆรู้จักเบคแฮมทีมฟุตบอลทีมเบคแฮมอะไรรู้จักสเปอร์สเปอร์เป็นทีมที่เชียร์ไหนนักบอลที่บอยชอบชื่ออะไรนะที่พี่เจฟรู้จักสเปอร์ก็จะมีฟานฮงมินมีใครอีกกองหน้ายิงเก่งๆแฮร์รี่อะไรแฮร์รี่เคนเออแฮร์รี่แม็กควายนี่จบเลยนะแฮร์รี่แม็กควายมานี่ฮาร์มีอยู่ครั้งหนึ่งนักข่าวไทยรัฐถามเลยคุณเจี๊ยบเชียร์ทีมชาติอะไรคะทีมชาติอะไรฮะทีมชาติสเปอร์ทีมชาติสเปอร์ทีมชาติสเปอร์ก็โอเคมีความรู้เบื้องต้นพอจะไปคุยกับเขาได้บ้างเขาไม่คุยเรื่องพวกนี้กับเจี๊ยบหรอกเขาจะคุยเรื่องอะไรกับพี่เจี๊ยบไม่ค่อยคุยงั้นเดี๋ยวตอนกินข้าวเดี๋ยวบอยติวเองเรื่องศัพท์เทคนิคฟุตบอลอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรืออัปเดตข่าวสารอะไรเงี้ยก่อนจะเป็นศัพท์เทคนิคอ่ะบอกชื่อก่อนว่าคนชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนศัพท์เทคนิคศัพท์สไครต์ก่อนจะไปสับเทคนิคสับสไครป์กันก่อนนะครับบอยเจี๊ยบชาแนลนะอย่าลืมสับสไครป์กันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้พวกเราด้วยเพราะ EP ไปไหนอีกวันนี้นะต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์อ่ะคนจะต้องเซอร์ไพรส์มากไม่ได้เซอร์ไพรส์ที่ผมจะไปเตะบอลนะเซอร์ไพรส์ที่คุณน่ะเสด็จไปสนามบอลครั้งแรกคอยดูดิต้องมีคนเข้ามาแซวพี่เจี๊ยบมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวติดตามกันไปไหนอีก EP นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันตามมาครับทีหลังก็บอกก่อนนะพี่เจี๊ยบกดอะไรอ่ะสบู่เหลวกดสบู่เหลวแล้วก็เดินไปเลยก็มือเหนียวเหนียวแต่ว่าเราก็มันไม่ซึมกดไปแล้วด้วยเหรออีกแล้วอีกแล้วครับคราวที่แล้วกดไซรัปมาล้างมือล้างแห้งขวดมันเหมือนกันน่ะถึงสนามแล้วนะครับเดี๋ยวดูหน้าเต็มใจมากเลยโห
เราจะเข้าไปข้างในกันแล้วก็พี่เจี๊ยบก็เตรียมยากันยุงยากันยุงอะไรให้พร้อมมันจะมียุงขนาดนั้นเลยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวที่จะไม่โดนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับแมตช์หยุดโลกไม่ได้หยุดโลกที่คนมาเตะกันแบบน่าสนใจนะแมตช์หยุดโลกที่เขามาดูตื่นเต้นมากมีทีมชาติมาด้วยใช่ใช่อยู่ตรงนู้นครับมีทีมชาติไทยของเราอยู่ด้วยอ้าวเฮ้ยไปไหนนี่นี่ครับพี่อ้นรังสรรค์ครับตอนนี้เป็นโค้ชแล้วครับโค้ชกันมา16ปีไม่เคยมาดูผมเตะบอลเลยจริงครับผมก็เลยบอกว่าเนี้ยพี่อ้นมาเขาเลยยอมมาวันนี้จะได้เห็นฟอร์มที่แท้จริงของบอยแล้วครับใช่ครับไม่ดูวันนี้ว่ะครับทำไมฟังดูแล้วน่ากลัวเนี่ยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปพร้อมพี่อ้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับก็วันนี้มาถึงก็มาสายเลยเริ่มกันแล้วตอนนี้ครับเป็นนักพากย์นะครับสวัสดีครับพากย์บอลเวลาพากย์ก็ชอบเข้าข้างลิเวอร์พูลจนเกินเหตุเวลาลิเวอร์พูลเตะกับใครนะจะแบบข่มฟอร์มข่มคนอื่นตลอดเลยพากย์สเปอร์ผมก็เชียร์ขอเชียร์สเปอร์แมนยูเว้ยน้องเบนครับน้องเบนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มีผลงานครับผมมากมายล่าสุดอะไรนะพี่รับปริญญาโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เป็นผลงานพี่แชมป์ครับครับผมนี่เป็นพี่แชมป์ SDF ครับผลงานล่าสุดก็เป็นซิงเกิลแอลกอฮอล์หวานมากนะแอลกอฮอล์หวานมากเขาแซวเธออยู่ได้คู่หูแล้วได้เพื่อนแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้รอปกติเขามานั่งนี่ต้องใส่หมวกกันน็อกไหมกลัวบอลเดี๋ยวจะรอดูฟอร์มเตะบอลเขาด้วยค่ะฟอร์มจริงก็ไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นแต่ในรูปกับในคลิปเวลาเพื่อนๆเขาแบบแท็กสตอรี่มาวันนี้ได้เห็นขอบสนามเลยขอบสนามของจริงตื่นเต้นว่าบอลจะโดนหน้าเราไหมพี่บอยลงกี่โมงครับลงตอนไหนฮะเฮ้ยเราลงแล้วอ่ะลงแล้วเหรอเราปรับสภาพก่อนนิดนึงปรับสภาพร่างกายหรอป่ะปรับสภาพการคุยกันเนี่ยก็ดีนะดีบอยจอนบาวูจอนโมเดลไม่โมเดลทักทายคุยกันขี้คุยไม่ได้นี่เลยไม่ได้เลยไม่ได้แต่ละเช้ามัวแต่คุยกับคนนู้นคนนี้โอ้มีช่องเป็นของตัวเองแล้วช่องอะไรครับโยบอกนะครับช่องทางใหม่อะไรวะนี่ชื่อช่องอะไรครับฝากด้วยครับอย่าคุยกับผมเยอะตอนนี้อ๋อแบบยิงไม่ค่อยอยากคุยพี่โอ๋พี่โอ๋ก็น่ารักสวัสดีครับบีฟบีฟตลาดทูฉายาครับบีฟตลาดทูพี่บอยเลยดีตอนแรกผมก็แบบผู้หญิงคนนี้สวยว่ะมาเดินอ๋อพี่เจี๊ยบดูไกลๆแบบอุ้ยสวยว่ะใครวะแล้วอ๋อพี่เจี๊ยบโอเคโอเคพาพี่เจี๊ยบมาหาเกสเลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาดูลีลาการเตะรีบเรียกแล้วโดนเรียกแล้วไม่หมดเลยครับโอ้ยคือเชือกรองเท้ามันแบบผูกยากมากไม่ค่อยได้ผูกไงเบอร์18นะคะฝากเชียร์ด้วยทีมพี่บอยก็จะมีจะพูดทำไมให้ดักคอเองแชมป์แชมป์ SCF พี่บอยพี่บิวกินพี่ก๊อตพี่ก๊อตแล้วก็คืออะไรนะอ๋อเบนอเลยใช่ครับเบนอเลยนอกนั้นไกลไปมองไม่เห็นตาไม่ดีถ้าได้เจอน้องเกดวรินทร์นะคะจริงๆถ่ายละครกันมาแบบตั้งแต่แรกๆเลยช่วงแรกๆน้องเกดก็มาเตะบอลกับพี่บอยแล้วพี่บอยมาเล่าให้ฟังตลอดว่าน้องเกดแบบเตะบอลเก่งมากวิ่งเร็วมากเจ๊ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวนี้แอบดูว่าเกดวรินทร์เตะบอลเก่งจริงไหมรู้ว่ากีฬาฟุตบอลมันสนุกตรงไหนคือผู้ชายแบบหลายคนวิ่งตามลูกบอลลูกเดียวสมมุติเราซื้อลูกบอลมาสักเนี่ยตามจำนวนคนเราก็โยนลงไปไม่ต้องแย่งกันถูกไหมเจ็บตัวเปล่าๆแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าฝั่งพี่บอยซ้ายหรือขวาใช่ฮะไก่พวงอะเมื่อกี้เจี๊ยบรู้ไหมว่าที่บอยลงไปเตะเขาเรียกตำแหน่งอะไรกองกลางแต่เพื่อนร่วมทีมเรียกว่าอะไรรู้ไหมกองไว้เอาเลยครับไม่ไหวละเรื่องเขามาตามเรื่องหลังจากนั้นพี่ก็กลับไปดูคลิปน้องจนแบบฟังเพลงพี่เจฟมีอะไรอยากขอโทษน้องก็ขอโทษไปวันนั้นบอกไปแล้วไงคือวันนั้นพี่บอยพยายามบอกพี่ว่าชื่อบิวกินนะไม่ใช่ทีพีบิวกินนะไม่ใช่ทีพีแล้วพี่อ่ะได้เลยไม่อารมณ์เหมือนตอนบอกให้พี่เจฟเรียกยามว่ารปภ รปภ รปภ รปภโอเครปภพี่บอยชมเธอให้ฟังตลอดเลยเห็นเล่นบอลดีมากพี่บอยพูดจริงด้วยแหละจริงเข้ามาแล้วโอ้นี่ตัวจริงเห็นไหมนะฝีปากสุดยอดคนนี้ต้องยอมพี่ไหนจะยังไม่รู้โอเคแจ้งเยอะเกสนี่เล่นละครเรื่องแรกในชีวิตเล่นกับพี่เจ๊ป่ะใช่ใ
ก็เลยรู้เลยว่าพี่เจฟจริงๆตัวตนเป็นยังไงพี่ถอดรองเท้านี่ไม่ได้พักนะเลิกดูความมีซอพี่ดีซอเบอร์อะไรครับเบอร์14เตะเราว่าจะปล่อยใครให้เกษียณดีดีซอ1แล้วไม่เคยเห็นดีซอเตะบอลเลยผมเป็นนักดนตรีอ๋อใช่แต่ขยันซ้อมแม่นึงพี่ถ้าหลังเอาเสื้อพี่เจฟเนี่ยมาแล้วก็เตะซะหน่อยนี่แต่ละกล้องผมถ่ายคุณเยอะกว่าถ่ายผมอีกไม่แต่ผมขยันพี่เจฟบอกเออเล่นดีมากเล่นเหมือนแบบเล่นเหมือนนักกีฬาอาชีพเลยแล้วเขาไม่ใช่นะเขาใช่เหรอก๊อฟครับยังไงผมขอฟังความรู้สึกการที่มีพี่สาวอย่างพี่เจฟมาดูเราเล่นบอลวันนี้พอพี่เจฟเดินเข้ามาสิ่งแรกที่ผมคิดเลยว่าเราต้องเหนื่อยมากแน่ๆเหนื่อยเพราะขำขำอะไรขำพี่เจฟเนี่ยทุกวันทุกคนเฝ้าคอยพี่บอยโพสเพราะอะไรครับรอมุกพี่เจฟพี่เจฟเนี่ยครับถือว่าเป็นคนที่ให้ความหวังของน้องๆวันเดย์ไนท์ในแต่ละวันนะฮะเพราะว่าเขาจะมีเรื่องที่เรื่องดีๆน่ารักน่ารักใช้คำนี้ดีกว่านี่ไปเลยเฮ้ยนี่คือเดินมาแบบจะมาเขามาฟังใกล้ๆชื่ออะไรนะผมชื่ออะไรนะพี่ก๊อฟถามหน่อยว่าผมชื่ออะไรพี่เจฟพี่ไอชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะจริงๆเขาชื่อน้องไอนะคะแต่เผอิญว่าพี่บอยอ่ะใส่ข้อมูลที่ว่าเขาเป็นลูกของคุณสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงพี่ก็เลยจ้างไม่ก็เลยจ้างพี่ด่าพ่อผมเลยหน้าไอ้ที่หลานไอ้อะแล้วก็มันไงนี่เป็นเนี่ยที่ไอ้สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงใช่ไหมล่าสุดคือแบบผมก็งงเอ้ยพ่อเค้ามาถามในไอจีบอกเฮ้ยเนี่ยใครว่าเจี๊ยบพี่จิตราคืองงแล้วมาแอดเนี่ยสมยศเนี่ยเขียนทักมาไออันนี้โปรดโพสต์ด้วยนะฮะอันนี้เรื่องนี้ต้องถึงบางอ้อผมนี่รอพี่บอยโพสต์ทุกวันมาแล้ววันนี้มาทุกคนพูดเป็นประโยคเดียวกันว่าทุกคนเฝ้าดูคอนเทนต์เจี๊ยบมาแล้ววันนี้มาแล้วไม่ได้เขาดู FC เลยครับ FC ก็บอก FC FC นั่นเกาแดกครับตอนสันยังไม่คุยกับคนอื่นเลยนะครับครับผมคุยกับน้องแพรวาว่าปัญหาหัวใจสาปัญหาหัวใจคือจะเอาเงินผมพูดฟุตบอลด้วยได้พูดเรื่องฟุตบอลฟุตบอลอ๋อมีเรื่องหัวใจเข้ามาด้วยกําลังคุยกันอยู่ว่าทําไงดีเราถึงจะมีความรักที่ดีแบบคู่พี่บอยพี่เจี๊ยบเออทําไงครับแนะนําครับพี่บอยทํายังไงในการที่ใช้ชีวิตคู่ก็พาคนเดิมมาหาพี่บ่อยๆนั่นต้องมีเคล็ดลับพี่เค้าเรียกว่าอะไรผมเห็นก็คือสไตล์ที่เหมือนกันไลฟ์สไตล์ความต้องๆเหมือนกันนี่มีมาละถามเขาเลยดีกว่าพี่มาเรียนแล้วพี่เจี๊ยบครับขอนั่งปรึกษาปัญหาหน่อยครับผมกับน้องแพรวามีคำถามครับทำไมคะไม่มีใครไปแล้วน้องเตะบอลเก่งการใช้ชีวิตคู่ครับจะทำยังไงให้ถึงยืนยาวทะเลาะกันห้ามข้ามวันห้ามข้ามวันปีไปเลยหนึ่งวันเดียวไม่พอพี่แนะนำแล้วรู้เรื่องพี่เจี๊ยบกับพี่สันยังยังเดี๋ยวนะพี่สันก็พาสาวมากินข้าวไม่ได้เหรอพาสาวมากินข้าวครั้งนึงแล้วพาสาวมากินข้าวมาครั้งแรกเลยพี่สันพาสาวมากินข้าวครั้งแรกเลยเดี๋ยวพามาเจอพี่เจี๊ยบพี่บอยครับมาถึงป้าน้องเขาชื่ออะไรสมมติชื่อไอซ์สมมติชื่อน้องสมมติน้องเขาชื่อไอซ์ชื่อไอซ์อะไรเขาก็นั่งเรียบร้อยนั่งอยู่ตรงข้ามพี่เจี๊ยบน้องแป้งกินนี้ยังไม่ตอนแรกน้องนัทเขาบอกว่าเขาชอบพี่เจี๊ยบมากเลยเขาบอกเขาอยากเจอเขาบอกพี่เจี๊ยบดูน่ารักยิ่งพี่บอยโพสต์บอกว่าอยากเจอเลยแบบแล้วตอนนี้ทุกวันนี้เขาบอกทำไมพี่ไอไม่อยากเจอพี่เจี๊ยบเขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่ใช่พี่เจี๊ยบคนเดียวก็ทั้งพี่บอยด้วยแหละไม่เจอหรอกไอพี่บอยทำไมโอ้ยพี่อย่าเรียกพ่อผมไปแล้วพี่แคทวงแฮกเจอพี่แคทวงแฮกยังสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรอ่ะมีอะไรลงทุกคนอยากเห็นหน้าแฟนแฟนผมเหมือนเราพักหน้ากันนะตอนนี้วิ่งวิ่งจ๊อบๆแถวสวนลุมก็ได้นะแค่ให้เงินออกเฮ้ยบ้านเขาอยู่พระราม3แต่สวนลุมเวลามันวิ่งวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดดิมันมีคนเรียกมาถามชื่อทีมก่อนชื่อทีมอะไรนะครับมันเป็นไหนโอเคแล้วอยู่ๆก็ส่งเสื้อแชมพูตรงกลางนะครับพี่เจ๊บอกพี่เจ๊บอกตรงนั้นอื่นได้ไหมทีมด้วยกันทีมตรงอื่นได้ไหมนี่ค่ะลากพี่มาพี่แป๊บฟังนี่นะเดี๋ยวน่ากลัวมากอ่ะทุกคนแบบพี่เจี๊ยบไม่ผมกูดีผมก็ไม่ค่อยกินเฮ้ยยอดไหมพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบคือตอนแรกเลยเนี่ยมันเป็นทีมบอลที่เอาไปเตะแบบการกุศลก่อนโดยอารีเนี่ยเขาตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาคุณซันชิโร่นะครับแล้วก็รีซออะไรเงี้ยเขาก็รวบรวมเพื่อนๆนักฟุตบอลดารานะ
ครับแบบเอาไปเตะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเตะกระชับมิตรเตะแบบเป็นการกุศลหารายได้สร้างโรงเรียนทำอะไรอย่างเงี้ยชื่อ Spread Love FC คือเหมือนการกระจายความรักไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอรวมกันเรื่อยๆรวมกันเรื่อยๆปรากฏว่ารวมกันทุกวันจันทร์ทำไมต้องเป็นวันจันทร์ฮะเป็นวันที่ทุกคนว่างรวมกันเยอะที่สุดว่างตรงกันเป็นวันที่แบบทุกคนว่างตรงกันเยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งขึ้นมาว่าเป็น Monday Night Night เนี้ยมันเป็น Night ที่แปลว่าอัศวินนะครับนะเป็น Night ที่แบบ KNIGHT นะก็เป็นอัศวินวันจันทร์นี่คือที่มาครับผมเป็นยังไงครับความรู้สึกครั้งแรกในการมาดูคุณสามีเตะฟุตบอลใกล้สนามที่สุดใกล้มากเพราะว่าไม่ได้มาเขาไม่มาไม่ได้แย่อย่างที่คิดไม่ได้แย่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบน้องๆทุกคนแบบน่ารักอะไรเงี้ยก็เข้ามาคุยแบบเข้ามาแกล้งตลอดไม่ได้คุยหรอกเรียกว่าคุยดีกว่าตอนแรกอะเขาอะกลัวแล้วก็แบบกังวลว่าแบบมาแล้วจะดูรู้สึกเหมือนแบบมาเกะกะแต่ปรากฏว่าพอมาถึงน้องๆทุกคนเขาก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะทุกคนก็รู้จักพี่เจี๊ยบอยู่แล้วแล้วมาแซวมาอะไรอย่างเงี้ยช็อตสุดท้ายประทับใจมากทุกคนตั้งแถวทุกคนตั้งใจเลยน่ารักมากทุกคนน่ารักมากก็รู้สึกสนุกนะคะรู้สึกพอมาดูใกล้แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่แบบผู้ชายน่าจะชอบเดี๋ยวทุกคนก็วิ่งทุกคนก็มาอะไรแต่ที่สำคัญที่สุดคือทุกคนอ่ะจริงๆแล้วก็มีอาชีพมีหน้าที่การงานที่มันแตกต่างกันนะพอวันจันทร์ปุ๊บทุกคนก็จะมารวมตัวกันกีฬาทำให้ทุกคนมารวมกันใช่รู้สึกแบบเหมือนให้ทุกคนความสัมพันธ์มันแบบแน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกเข้าใจในการที่แบบผู้ชายเตะบอลมาก็รู้สึกสนุกไปด้วยแต่ให้มาอีกมาไหมอยู่บ้านก็ได้เจอน้องๆที่อื่นก็ได้ก็สรุปว่าภารกิจนี้แฮปปี้ใช่ที่หน้าจะลากมาอีกก็ติดตามนะอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเราก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆด้วยกันนะแล้วติดตามนะครับว่า EP ต่อไปเรา2คนจะไปไหนอีกติดตามนะเจอกันนะบ๊ายบาย